ดัชนีเซตเยนเหนือระดับ1,600จุดได้แล้วน่าจะไปไหนต่อกับผมณัฐวุฒิเรื่องวงไลฟ์นะครับกับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนที่เคารพรักครับมาคุยกันวันนี้วันศุกร์ที่4มิถุนายน2564นะครับมาเจอกันเลทกันหน่อยหนึ่งหลังบ่าย2โมงนะครับเวลานี้ 14:08 นดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราก็กล่าวได้ว่าขึ้นมาเหนือระดับ 1,600 นะฮะแล้วก็น่าจะยืนเหนือระดับนี้ได้นะในระหว่างวันแกว่งกันอยู่ในกรอบประมาณสัก10จุดนะครับช่วงเช้าเปิดมาไป 1,611 จุดแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดก็ 1,622 จุดระหว่างบวกกับลบก็5จุดไปกับ10จุดนะฮะปิดทำการช่วงเช้าบวกกันขึ้นมาหน่อย1.67 จุดนะครับที่ระดับ 1,619.22 จุดมูลค่าการซื้อขายในระดับปานกลางนะครับ 46,000 ล้านบาทโดยที่ว่าวันนี้หุ้นบวกลบก็สลับกันไปนะครับตัวที่บวกนั้นก็กระจัดกระจายหน่อยหนึ่งวันนี้ไม่ว่าจะเป็น PDT CPN นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีม Reopening นะโรจนะ CRC INRF นะ ASPSCJP CPR แล้วก็ BBL นะครับภาพสะท้อนนั้นบ่งชี้ไปในทางที่ว่าตลาดอาจจะมีความหวังในทางบวกจากการที่ว่าจะมีการมาฉีดวัคซีนระลอกใหญ่นะครับปูพรมกันทั้งประเทศโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในต้นสัปดาห์หน้าวันที่7นะครับภาพสะท้อนที่เราเห็นก็เป็นการฟื้นตัวขึ้นของของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธีมที่เรียกว่า reopening นะไม่ว่าจะเป็นพวกค้าปลีกค้าส่งนะอย่างตัว CPN CRC หรือแนวๆ CPR นะครับหรือหุ้นแบงก์อะไรประมาณนี้นะฮะในส่วนของหุ้นที่ว่าติดลบลงไปนั้นไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของ global cyclical นะเป็นด้านหลักไม่ว่าจะเป็นตัว RCL นะครับตัว PTTGC นะครับ SCC HANA นะ STGT อย่างนี้เป็นต้นนะครับเกี่ยวข้องกับภาพของ Global Cyclical ซึ่งในระดับสากลนั้นก็กำลังจับตามองกันในประเด็นของที่ Fed นะจะออกมาให้ความเห็นนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงของสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็ตลาดก็ยังคอนเซิร์นว่าจะนำไปสู่การหยุดซื้อนะตัว QE หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือด้านบวกมันกลับมาเป็นปัจจัยในประเทศนะในขณะที่ว่าด้านที่ว่าสงสัยนั้นเป็น ปัจจัยทางต่างประเทศกันเป็นด้านหลักนะครับตัวดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยรวมๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาผ่านบริเวณที่เรียกว่าเป็นแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญนะแต่ว่าบริเวณ1,600จุดกันขึ้นมานะฮะในช่วงสัปดาห์นี้โดยบริเวณที่เรียกว่าแนวต้านดาวเทรนด์นี่นะครับอยู่เขตประมาณสัก1,600จุดนะฮะสัปดาห์นี้ก็ขึ้นมาผ่านบริเวณ1,600จุดได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะครับช่วงต้นสัปดาห์ก่อนที่ว่าจะมีการหยุดพักไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ขึ้นไปสูงสุด 1,627 จุดนะฮะแล้วก็มีแรงขายทำกำไรแรงขายล็อกกำไรนะสลับลงมาก็ไม่ลึกกว่าแถวประมาณสัก 1,610 จุดนะครับแล้วก็ช่วงเช้านี้ขยับขึ้นมาปิดทำการแถวระดับ1,000ใกล้ๆ1,620นะถ้าเทรนแล้วก็ทางลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะว่าน่าจะขึ้นมาผ่านบริเวณ1,600ได้แล้วล่ะนะถ้าผ่าน1,600จุดได้นี่จะไปส่งเทรนของตลาดจะไปทางไหนเรียกว่าเป็นทิศทางของแนวโน้มที่ว่าเป็นขาขึ้นนะหรือว่าเป็นอัพเทรนนะครับอัพเทรนที่ว่านี่จะเป็นระลอกของคลื่นที่3บริเวณที่เป็นกรอบที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับก็จะขยับขึ้นมาเป็นแถวบริเวณ1,600บวกลบนะ1,606บาทบวกลบที่ว่านี้ตั้งแต่เท่าไหร่นะก็คือตั้งแต่แถวประมาณสัก1,610ไปแถวๆประมาณสัก1,595อะไรประมาณนี้ก็คือเขต1,600เนี่ยที่เคยเป็นแนวต้านกลับมาทำหน้าที่เป็นฐานแนวรับนะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกเทคนิคอลหรือว่าพื้นฐานทางเทคนิคโดยทั่วไปเนี่ย
บริเวณไหนที่เคยเป็นแนวต้านผ่านขึ้นไปแล้วตรงนั้นเป็นแนวรับพูดง่ายๆนะแล้วทาร์เก็ตถัดไปที่ว่าจะขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปเท่าไหร่นะตัวดัชนีตลาดทุนมีแนวโน้มนะครับที่ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเนี่ยแถวบริเวณ 1,640 ถึง 1,660 ภาษาชาวบ้านว่าแถวประมาณ 1,650 จะเป็นทาร์เก็ตถัดไปที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ด่านถัดไปแถว 1,670 แล้วก็ 1,700 โดยประมาณราคาตัวดัชนีหุ้นขึ้นมาเวลานี้เนี่ยน่ากลัวไหมนะร้อนแรงเกินไปหรือยังกล่าวได้ว่ายังไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากนะครับเกินไปนะถึงขั้นที่ว่าจะต้องเข้าข่ายที่เรียกว่าเป็นโอเวอร์ฮีทเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นแต่จะเป็นที่น่าสังเกตว่าเวลาที่ขึ้นไปร้อนแรงเกินเหตุนะขึ้นไปร้อนแรงเกินไปเนี่ยน่าจะมีแรงขายทำกำไรสลับนะปรับฐานพักลดความร้อนแรงลงมานะเสร็จแล้วก็ขึ้นกันต่อนี่ทรงจะเป็นลักษณะอย่างนี้มากกว่านะครับเอาเป็นว่าที่เล่าให้ฟังก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสรุปแปลเป็นไทยอธิบายง่ายๆก็คือว่าหุ้นผ่าน 1,600 เรียบร้อยแล้วกำลังจะขึ้นขึ้นไปไหนจะขึ้นไปแถวประมาณ 1,650 ถึง 1,700 จุดเป็นลำดับถัดไปstrategy กลยุทธ์ในการลงทุนกันอย่างไรก็คงจะต้องอิงทิศทางแนวโน้มตลาดที่ว่าเป็นทางขึ้นตลาดที่เป็นทางขึ้นให้ทำยังไงทำอยู่2 อย่างฮะ1ถ้ามีหุ้นอยู่ก็ถือกันต่อไปฮะไปทดสอบแนวต้านเป้าหมายถัดไป2ก็มีหุ้นถ้ายังไม่มีหุ้นก็ซื้อนะครับการเทรดอิงทิศทางแนวโน้มอิงเทรนเนี่ยเป็นผลเป็นผลานิสงในทางบวกเนี่ยแหละให้กับพวกเราเหมือนกับที่ผมได้เล่าแล้วก็ได้อธิบายไปว่าในช่วงที่ผ่านมานี่ถ้าเราเทรดกันลักษณะว่าอิงกันตามทิศทางตามเทรนด์เนี่ยผลตอบแทนมันก็คุ้มค่านะคือแทนที่ว่าจะกำไรน้อยก็กำไรมากนะเหมือนที่ผมได้อธิบายเล่าให้ฟังอย่างที่ท่านสมาชิกนะท่านที่เป็นเมมเบอร์เขาแจ้งมาเนี่ยนะอย่างท่านนี้แจ้งมาเนี่ยบอกว่าซื้อหุ้นตามที่อาจารย์นัทวุฒิได้คอมเมนต์แล้วก็ถือกันไปเรื่อยๆกำไรดีแล้วอย่างตัวนี้กำไรไป400กว่าเปอร์เซ็นต์หรือหุ้นตัวนี้นี่น่าจะกำไรเยอะกว่านี้แล้วล่ะนี่ท่านส่งมาให้ดูมาหลายวันแล้วตั้งแต่ประมาณวันที่10พฤษภาคมตอนนั้นหุ้นตัวนี้คือ RCL นะท่านแจ้งมาให้ฟังบอกว่ากำไร133% ตอนนั้นราคาหุ้นอยู่ในกระดาน40บาทใช่ไหมราคาล่าสุดนี่มันขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะมันขึ้นมากว่านั้นเยอะเลยนะว่าไปแล้วน่าสนใจนะข้อนี้คือท่านบอกว่าถือหุ้นตัวนี้เอาไว้ตอนต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะฮะตอนต้นเดือนพฤษภาคมราคาตอนนั้นหุ้นอยู่40บาทกำไรอยู่ 133% มันเป็นทิศทางที่มันทางขึ้นทิศทางที่เป็นทางขึ้นก็คือยังไง Net Profit ดันก็ถือกันไปเรื่อยๆเรื่องของเรื่องจาก40บาทนี่มันขึ้นมานี่59บาทเกือบ60บาทนี่ก็แสดงว่ากำไรก็มันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะใช่ไหมหรือท่านนี้เนี่ยที่รายงานเข้ามาก็บอกกำไรดีมากเลยประมาณเนี่ย 380% เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริงด้วยนะคือนักลงทุนตัวจริงซื้อขายจริงไม่ใช้ลวดสลิงนะไม่ใช้ตัวแสดงแคนไม่ใช้สตันแมนลงทุนกันจริงแล้วก็อิงในสิ่งที่เรียกว่าอิงในเรื่องของเทรนด์เรื่องของแนวโน้มแล้วก็ใช้ strategy ที่ว่าอิงไปกับทิศทางขาขึ้นขาขึ้นก็ถือกันไปเรื่อยๆกำไรดีมากอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยกำไรตัวละ 400% 450% บางตัวขึ้นมา100กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไปตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วหรือประมาณนี้ใช่ไหมก็พวกเราเนี่ยเวลาขาดทุนทนก็ได้ทนกันดีติดได้ติดดีติดทนติดนานแต่เวลากำไรไม่ค่อยทนนะฮะเพราะนั้นผมก็เลยว่าที่คนชอบพูดว่าอดทนรวยผมขออนุญาตใช้ศัพท์เขามั่งก็แล้วกันเนี่ยถ้าพวกเราอดทนได้รวยนะแต่จริงๆแล้วเวลาเทรดในลักษณะนี้ไม่ต้องใช้ความอดทนด้วยนะใช้ความสบายๆใช้ลักษณะที่ว่าแบบสบายๆตรงไหนตรงนี้ว่าถ้ามันเป็นเทรนที่มันขาขึ้นอยู่ขึ้นไปนิวไฮเรื่อยๆก็ถือไปเรื่อยๆสบายๆมันก็ไม่จำเป็นว่าต้องไปขายทิ้งแล้วก็เปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราอยู่ถูกตัวแล้วการที่ว่าเราถือเฉยนั่นก็เป็นการกลยุทธ์การลงทุนชนิดหนึ่งนะแล้วก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญโดยเฉพาะหุ้นถ้าเป็นขาขึ้นเนี่ย
ผมว่าอันที่ทำยากที่สุดเนี่ยสำหรับผมนะจากประสบการณ์ของผมที่อยู่ในตลาดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องซื้อหุ้นนะไม่ใช่เรื่องขายหุ้นแต่ที่ทำยากที่สุดเนี่ยคือถือหุ้นนะเออเพราะฉะนั้นพวกเราฟังผมดีๆนะหุ้นเวลาที่เป็นขาขึ้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนบาวานว่าถือไว้เฉยๆนั่นก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญนะเออไม่ยังเป็นต้องซื้อบ่อยไม่ยังเป็นต้องขายบ่อยอะไรนะคือไม่ต้องกลัวว่าโบรกเกอร์เขาจะไม่อยู่ไม่มีอยู่มีกินนะไม่ต้องกลัวว่าน้องมามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาแนวที่ไหนกินถ้าเราไม่ซื้อไม่ขายไม่ต้องไปห่วงมันนะมันก็อยู่ของมันได้นะเขาก็อยู่ของเขามาตั้งไม่รู้กี่ปีกี่สิบปีแล้วไอ้พี่นะเป็นห่วงตัวเองพี่เถอะว่าแบบเอ๊ะทำไมเล่นหุ้นมาที่สิบปียี่สิบปีไม่รวยกับเขาแต่ทีหนึ่งอาจารย์ธนวุฒิมันเอาไว้ดูอะไรของมันเนี่ยกำไร 382% กำไร 444% กำไร 133% คือถ้าคนพวกนี้ทำได้พี่ก็ทำได้พี่คิดแค่นี้แหละแล้วก็พี่ลองทำดูก็เอาเป็นว่าวันนี้ทริคที่เอามาฝากกันก็มีเท่านี้เนาะทริคที่เอามาฝากกันก็คือว่าในหุ้นเวลานี้เป็นไงก็คือผ่าน 1,600 ผ่าน 1,600 ยังไงก็ไปต่อได้ 1,650 1,700 ไปไกลกว่านั้นได้ไม่ได้แต่ว่าได้ 1,800 แล้วทำไงจะรวยหนึ่งก็ถ้ามีหุ้นอยู่ถ้ายังไม่มีหุ้นก็ซื้อถ้ามีหุ้นหลักก็ถือนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยในกลยุทธ์ตลาดที่มันขาขึ้นเนี่ยมันก็ทำอยู่สองอย่างนั่นแหละหนึ่งก็คือซื้อหุ้นสองถือหุ้นสามขายหุ้นแต่ว่าอันที่ยากที่สุดจากประสบการณ์ของผมคือถือหุ้นนะถือให้มันอิงกับทิศทางที่ว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วกำไรเยอะๆเนี่ยอันนี้ยากเย็นแสนเข็นเพราะฉะนั้นก็แนะนำพวกเราว่าเอาลองไปใช้ดูไหมเอาลองไปทำดูไหมวิธีแบบนี้เรียกว่าการเทรดตามเทรนหรือว่าเทรน following system ตลาดขาขึ้นถือยาวๆถือทนเล็ด profit run ตลาดขาลงอย่าไปถืออย่าไปทนอย่าไปยอมติดขายเลยเอาทุนเอากำไร หรือว่ายอมขาดทุนแต่ตอนนี้มันขาขึ้นก็ถือกันไปพลางแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นขาลงผมบอกเองนะเนี่ยผมบอกในรายการนี่แหละใครเป็นแฟนรายการก็จะบอกเป่าลูกหวีดปี๊ดหมดรอบเลิกทีนี้ห้ามมาเถียงว่าอาจารย์ครับโอ้โหผมเงินเย็นถือยาวไม่ได้เป็นหนี้ใครมาลงทุนอะไรเดี๋ยวกินข้าวเนื้ออีกใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะรอลูกหวีดหน่อย โอเคครับนี่คือช่วงรายการแล้วทุกวงลาสนะครับก็ขอไปวันนี้ก็มาจ้าหน่อยนึงก็มารายการก็รัวๆกันมาประมาณสัก10 นาทีแล้วประเด็นมีอยู่ต่อไปว่าอาจารย์แล้วทำไงจะรวยเนี่ยผมไม่ได้มีหุ้นแบบนี้เลยเนี่ยโอ้เพื่อนได้400-500%ผมไม่ได้ตอนนี้กำลังออกชุดใหม่มานะครับชื่อหุ้นเด็ด7 ประเภทเนี่ยเพิ่งบรรยายไปเมื่อไหร่นี้เนี่ยก็มีหุ้นทั้งหมด9 ตัวถ้ายังไม่มีหุ้นพวกนี้เริ่มที่จะขึ้นยังขึ้นไม่ไกลยังตามทันนะครับวิธีที่จะบอกรับหุ้นเด็ด7 ประเภทนี้ก็ง่ายๆนะครับ1ท่านใดเป็นเมมเบอร์เป็นลูกค้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็รับไปแล้วท่านใดเคยเป็นสมาชิกอ้าวลืมเป็นไม่ได้ต่ออายุอาจารย์รู้หายทำไมผมหายไม่ได้ข้อมูลแจ้งกลับมาจะต่ออายุให้นะฮะจะเอาราคาไหนมาคุยกันดูนะเอาราคาเดิมไหมเออลองคุยกันดูคุยกับลูกน้องผมนะบอกอาจารย์รู้บอกว่าขอราคาเดิมยิง QR code หน้าจอตามนี้นะฮะที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยยิง QR code แล้วก็บอกขอต่ออายุสมาชิกอายุสมาชิกขาดไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญนี่จะมีออนไลน์เซมินาร์รอบหน้านะครับในหัวข้อ Buy on the 4th of July วันที่4 กรกฎาคมหลังคาโลกเปลี่ยนโลกปรับเจ้ามือเปลี่ยนจะมีเรื่องของ rotation มีเรื่องของ asset allocate แล้วก็ส่งของหุ้นก็เปลี่ยนกันไปเยอะวันที่4 กรกฎาคมเจอกันอีกรอบนึงนะครับหรือท่านใดที่อยากซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วก็เอาจากว่าโพยหุ้นโผหุ้นอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่อยากเป็นเมมเบอร์อะไรมันยุ่งยากก็เชิญนะก็มีค่าใช้จ่ายค่าครูอยู่ตามธรรมเนียมก็ยิงเขียวโคตรหน้าจอนะครับโอเคครับวันนี้วันศุกร์นะครับเมื่อวานวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดนะครับแฟนขาประจำคุณสุจารีก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดก็เลยขอเลื่อนมาวันนี้แล้วก็ประเด็นสำคัญนี่น่าสนใจเป็นเรื่องของเมืองจีนนะครับเป็นเรื่องของจีนที่ว่ามีการตั้งกองกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องของอาลีบาบานี่ดูเหมือนว่าจะกลับกันมาได้แล้วมั้งตอนนี้นะมีเรื่องของ
อะไรแอนด์ฟินแลนเชียลในทางการจีนให้กลับมาแล้วนะสวัสดีครับพี่ดีครับดีครับครับผมครับเจนพี่ดีเลยครับหน้าตาสดใสครับวันนี้ว่าหุ้นขึ้นวันนี้ไฟเยอะครับไฟเยอะเพิ่มไฟแล้วใช่ไหมไฟเยอะเรียนแบบพี่ลีเรียนแบบเลยไม่มีเวลาไปจัดให้เลยก็เนี่ยแหละก็เพิ่มไฟไปนั่นแหละจะได้ดูเด็กไปอีก10 ปีนะอาจารย์นะโอเคดูเด็กลงมาแต่อย่ามาเจอตัวจริงนะเจอตัวจริงแล้วจะหนาวตัวจริงเด็กกว่านี้อ้าวนะโอเคอ้าวพี่ลีเอาเลยฮิตเดอะไฟเลยนะวันนี้นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องคว้าโอกาสการเติบโตกับการลงทุนในสตาร์ทอัพที่จะก้าวไปสู่ยูนิคอร์นระดับโลกฟังแล้วน่าตื่นเต้นอาจารย์เพราะว่าโอกาสนักลงทุนอย่างเราที่จะได้ลงทุนในยูนิคอร์นหรือว่าลงทุนในสตาร์ทอัพที่จะก้าวขึ้นไปสู่ยูนิคอร์นไม่ค่อยมันไม่ง่ายนะอาจารย์เพราะว่าเวลาที่เราจะลงในสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีการเข้าไปลงทุนที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะคะอาจารย์ใช่ใช่มันไม่ได้ลงกันง่ายๆนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่ที่เขามีโอกาสเข้าถึงเนาะนักลงทุนรายย่อยอย่างเราอยู่ๆเดินไปจะขอซื้อสตาร์ทอัพสักตัวนึงคงยากเหมือนกันนะอาจารย์เมื่อวานผมได้คุยกับเจ้าหนึ่งเป็นสตาร์ทอัพในบางแดนชื่อบิดขับไงคุยกับประธานเขาท็อปจิรายุทธ์อีกคนหนึ่งชื่อคุณต้นอ๋อคุณต้นเขามีโฟลเดอร์อยู่3คนเป็นคุณต้นเขาบอกเขากำลังเป็นยูนิคอร์นนะเนี่ยพันล้านเหรียญ30,000 ล้านก่อนโดนแซงไปเรียบร้อยแล้วไงอาจารย์วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงโดนแซงไปได้เอาฟังเพราะว่าเจอคมสันลีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องยูนิคอร์นก่อนเพราะว่าจะได้โยงเข้าไปสู่ในเรื่องของเราที่ว่าเราจะไปซื้อยูนิคอร์นนะเพราะว่ายูนิคอร์นในเราพูดถึงยูนิคอร์นในอาเซียนก่อนจะได้ใกล้ตัวเรานะจ๊ะยูนิคอร์นคำว่ายูนิคอร์นนี่ก็คือไซส์ก็ต้องมีใหญ่หน่อยนึงนะไม่ใช่500 ล้าน300 ล้านบาทเนี่ยมาเป็นยูนิคอร์นยูนิคอร์นนี่ก็คือคนนับอยู่ที่ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ30,000 ล้านบาทถ้าเป็นพันล้านเหรียญอะพันล้านเหรียญเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าอยากเป็นยูนิคอร์นเนี่ยก็จะต้องใหญ่ระดับหนึ่งก็คือ 1,000 ล้านเหรียญ นะคะก็คือ 30,000 ล้านบาททีนี้ยูนิคอร์นในอาเซียนเราเนี่ยถ้าเรารู้จักก็ในสิงคโปร์ในอินโดเวียดนามฟิลิปปินส์ไทยเดี๋ยวมาเล่าสัก 1-2 นาทีเพื่อปูให้พวกเราได้ตื่นเต้นนะว่ายูนิคอร์นมันไม่ได้อยู่แค่ในเมืองนอกที่ไกลจากบ้านเราไปเยอะนะมันก็อยู่ในแถวสิงคโปร์ก็ถ้ารู้จักกันดีก็คือ Grab นะคะอาจารย์ก็ Grab ก็เรียกรถส่งอาหารนี่แหละก็สัญชาติอเมริกาเอ้ยสัญชาติทางสิงคโปร์นี่เองไอ้เราสั่งบ่อยจนเข้าใจว่าเป็นของคนไทยนึกว่าเป็นคนไทยวิ่งไปวิ่งมาเต็มบ้านนี่จริงของมันหรือของสิงคโปร์เงินคนไทยไปอยู่ในสิงคโปร์หมดเลยเพราะว่าเจ้าของเป็นสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ตอนนี้มูลค่ากิจการเขาเนี่ย 1.25 ล้านบาทนะอาจารย์ 1.25 ล้านล้านบาทล้านนะล้านโอ้ไม่ใช่ 30,000 ล้านนะไม่ใช่ 30,000 ล้านนะ 1.25 มันโอ้โหมันเกินคำว่ามันเกิดมาแป๊บเดียวนี่มันจะแซงปตท.อยู่แล้วนี่ใช่มั้ยนี่ปตท.มันเรียกว่าอะไรดีมันควรจะมีศัพท์ที่บียอนอะไรอ่ะยูนิคอร์นนะซุปเปอร์ยูนิคอร์นอะไรสักอย่างหนึ่ง1.25 ล้านล้านอันนี้เป็นเจ้าแรกนะคะที่สิงคโปร์แล้วก็ในสิงคโปร์มีอีก3มีอีก4เจ้านะคะHyerroot นะคะเป็นไฟเบอร์เขาขายไฟเบอร์อันนี้ก็คือระดับแสนล้านล้านนะคะชื่อว่า Hyerroot นะคะแล้วก็Trax นะคะบริษัท Trax เป็นโซลูชันทางด้านคอมพิวเตอร์นี่ก็ 60,000 กว่าล้านบาทอันนี้คิดเป็นบาทให้แล้วนะคะครับแล้วก็มีPadSnap เป็นด้านซอฟต์แวร์เกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรนี่ประมาณ 30,000 ล้านนะคะแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซก็ประมาณ 30,000 ล้านเรียกว่าMogrix นะคะครอันเนี้ยเป็นสัญชาติสิงคโปร์แล้วก็ถ้าเป็นอินโดเนี่ยที่ดังๆตอนนี้มีดีลเรื่องของการควบรวมกิจการก็คือของ Gojek เราจะรู้จัก Gojek ดีเนาะก็คือเขาไปควบรวมกับCocopedia นะคะก็ทำเกี่ยวกับเป็นแอปเรียกรถนี่แหละเหมือน Grab เรานี่แหละแล้วก็เป็นพวก e-commerce เพราะมารวมกิจการกันตอนนี้ปรากฏว่าไซส์ของเขาเนี่ยก็
สูสีกับ Grab แล้วค่ะก็คือ 1.25 ล้านล้านนะอคะือันนมี้คือตลาดอินโดนี่มันใหญ่มากนะแล้วใหกญ็่ใหญ่มีใกหญา่รควบรวมกิจการเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงยูนิคอร์นเนี่ยสิงทางอินโดนีเซียนี่เขาไม่ด้อยกว่าใครเลยนะก็มีอีก4บริษัทนะคะก็ J&T Express เป็นให้บริการโลจิสติกนะคะก็ 243,000 ล้านเหรียญเอ้ยล้านบาทนะคะครับก็แล้วก็มีอีกอันหนึ่งเราใช้บริการเยอะจนนึกว่าเป็นของเราเหมือนกันคือTraveloka เออเหรอเวลาเราจะเที่ยวอ่ะพอเวลาจะไปไหนไปจองห้องพักโรงแรมไปโน่นไปนี่จะมาเอานึกว่าของไทยไม่ใช่เหรอ นึกว่าของไทยปรากฏว่าเป็นของอินโดนะเป็นแอปจองตั๋วเครื่องบินและที่พักนะคะ 156,200 ล้านบาทนะคะครับแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซคือเวลาเราซื้อของเนี่ยเพราะว่าบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีอีคอมเมิร์ซเป็นของตัวเองอะเราก็ไปช้อปกับพวกอาลีบาบาเราไปช้อปกับพวก Lazada ใช่ไหมคะช้อปปี้ของอาลีบาบากับของบริษัทซีที่สิงคโปร์นั่นแหละอ้าวอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันใช่ไหมไอ้ที่ว่าไปไม่ใช่ก็ไอ้ช้อปปี้ของใช้ถ้าเปือนเข้าไปมันก็เป็นภาษาไทยเราก็นึกว่าของคนไทยนะไม่มีเลยเราใช้เราเป็นทาสเขาเรายังไม่รู้ตัวอีกว่าเราเป็นทาสเขาแล้วก็พูดมาได้อย่างตอบทำใจยอมรับไปได้นะพูดจะพูดอย่างว่านใจเลยนะเมื่อวานผมคุยกับฟาวเดอร์ของบิดขับนี่แหละเขาบอกว่าอาจารย์ไม่รู้แล้วตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเราพวกอาจารย์ใครต่อใครเนี่ยเป็นอาณานิคมทางแพลตฟอร์มของคนอื่นก็หมดแล้วก็เป็นหมดแล้วก็เนี่ยที่เราพูดมาเขาพูดอะไรกันซาด้าช้อปปี้ไอเราตกใจเฮ้ยเป็นอาณานิคมเลยเหรอว่าก็แรงไปไหมเนี่ยประเทศไปตั้งนานแล้วยังไม่รู้อีกโอ้เราวันแล้วก็ทำมาหากินแล้วเอาเงินไปให้เขาใช้นะคะแล้วก็แต่ของเขาไม่ใช่นะอินโดเนี่ยเขามีอีคอมเมิร์ซเขาเองชื่อบุคลาภักนะคะบุคลาภักนี่ก็เป็นอีคอมเมิร์ซเจ้าใหญ่ของเขาก็มูลค่ากิจการ 125,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีเวลาเขามีอีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยระบบการชำระเงินเขาก็พัฒนาขึ้นมาเขาไม่ต้องไปใช้เพย์พอไม่ต้องไปใช้อาลีเพย์เพราะว่ามันต่างค่ายต่างสีกันเขาก็มีของเขาเองเรียกว่าโอโวเป็นระบบชำระเงินออนไลน์ก็มูลค่ากิจการก็96,600 บาทนะคะ96,600 ล้านบาทก็เนี่ยค่ะก็เป็นอีโคซิสเต็มของเขาที่เป็นแพลตฟอร์มของเขาแล้วก็นี้ในค่ายเวียดนามนี่เขาดังระดับโอ้โหไประดับโลกแล้วนะยูนิคอร์นของเขาเนี่ยมูลค่า86,500 ล้านบาทนะคะเป็นธุรกิจเกมค่ะตัวไหนเนี่ยชื่อ UNG นะเป็นค่ายเกมดังของเวียดนามเลยแล้วตอนนี้เขาจะไปลิสต์อยู่ที่ NASDAQ นะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาลิสต์อยู่ที่เวียดนามมันเรื่องกฎเกณฑ์มันไม่ค่อยเอื้อค่ะเขาก็จะเป็นลิสต์อยู่ทางโน้นก็เป็นเจ้าดังแล้วก็เขามีระบบชำระเงินออนไลน์ของเขาเหมือนกันชื่อว่า VNPay VN ก็ย่อมาจากเวียดนามนั่นแหละแล้วก็ VNPayก็อันนี้ก็ 31,200 ล้านบาทก็ใกล้เคียงนะคะในฟิลิปปินส์เขาก็มีแต่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มูลค่าใกล้เคียงกับของของไทยเราก็คือ 31,200 นะคะนี่เขาขายอะไรในวิธีเนี่ยตัวนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เป็นอสังหาริมทรัพย์ค่ะเป็นอะไรเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นขายเป็นแพลตฟอร์มเลยพวกนี้เป็นสตาร์ทอัพหมดเลยไงจ้าก็คือเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมามันไม่ใช่ว่ามันมาสร้างคอนโดสร้างบ้านอะไรขายหรอกเป็นแพลตฟอร์มพวกนี้มันขายที่ของอเมริกาเขาก็มีแพลตฟอร์มดังไงคะนะเป็นที่สังเกตว่าอันที่มาเป็นยูนิคอร์นคือพันล้านเหรียญขึ้นไปในระยะนี้มันเป็นพวกแพลตฟอร์มเหมือนกันนะคือพวกสตาร์ทอัพนี่มันนำด้วยเทคอยู่แล้วประเภททำมาหากินอย่างที่เราทำมาเนี่ยอภิรีทำเป็นบริษัทโบรกเกอร์เกี่ยวข้องกับมันเรียกว่า SME อะไรเงี้ยถ้าเราไม่ใช้เทคอะอย่างผมนี่เป็นอะไรนะเป็นที่ปรึกษาการลงทุนอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะแนวพวกเรามันตกรุ่นเลยนะมันต้องมีแพลตฟอร์มแล้วมันก็อภิรีพวกเราเนี่ยมันต้องมีแพลตฟอร์มมันต้องมีเทคโนโลยีเราต้องมีแพลตฟอร์มการลงทุนแล้วนะจะได้เป็นยูนิคอร์นของเรานะไม่งั้นก็เป็นทันแม่อาจารย์จะทันไหมเนี่ยไม่งั้นก็เป็นไม่งั้นก็เป็นมาร์กแกร็บแล้วพวกเราเนี่ยแต่ที่จะเป็นยูนิคอร์นมีเขางอกกว่าตรงนี้ของเราก็
ของเราก็ทำได้นะทุกวันนไดี้้ไหมก็ได้ยไัหงมเราต้องพยายามที่จะพัฒนาเรื่อจงวนวิรีเททคโำนแพโลลตยฟอีร์มเลยไม่หยุดยั้งจะกได้ำลเปั็นงทำอยู่ค่ะยูจนัิงคอร์นเขามั่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นแต่มาเกลียบแต่พวกเราคือสตาร์ทอัพเนี่ยคีย์ซักเซสของเขาอยู่ที่การที่เขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใชแล้่วก็ใช่ใช่แล้วก็ใชเ่สร็จแล้วเขาก็สามารถที่จะสเกลธุรกิจเขาได้เอาฉะนลั้ะนเคอาำวล่ะาสตาร์ทอัพคีย์เวิร์ดคีย์ซักคเซรับสของสตาร์ทอัพมันอยู่ตรงนี้ค่ะคืไออคทำวี่าสเกลกับการสเกลคำว่าการสเกลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาแพลตฟอร์มหรือเอาเทคโนโลยีมาทำให้เขาเติบโตแล้วก็ขยายธุรกิจไปในวงกว้างได้นะคครัะบแล้วครกั็บเขาก็มีการระดมทุนเรียกว่าพรีซีรีส์เป็นรอบแองเจิลหรือว่าเป็นรอบซีรีส์ A ซีรีส์ B ซีรีส์ D ซีรีส์ E ก็เป็นซีรีส์ไปแล้วก็พอระดมทุนแต่ละรอบได้เขาก็ไปสู่ในระดับที่อาจจะเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์จนสุดท้ายอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการระดมทุนของเขาจะหลายรอบเพราะว่าธุรกิจเขาจะต้องสเกลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในแต่ละซีรีส์ของเขาอะค่ะในแต่ละช่วงถ้าคนที่เข้าช่วงแรกก็เป็น Angel Investor นะคะก็จะเทความเสี่ยงนิดนึงแต่เวลาได้ประโยชน์จากการที่ธุรกิจเขาสเกลขึ้นไปเขาจะได้ประโยชน์เยอะกว่าเรียกพวกที่เข้าหลังฟังอย่างวิรีเนี่ยมีก็สังเกตแทรกอย่างนี้นะเราทำงานมันเหนื่อยนะ30ปีสั่งสมประสบการณ์บาดแผลสารพัดนะปรากฏว่าเรามาฟังเรื่องพวกทำอะไรเฟซบุ๊กมันต้องมีคอนเทนต์อะไรไหมไม่มีแต่มันมีคนมาเขียนช่วยมันประมาณ 3-4 พันล้านคนไอ้แกร็บมึงต้องมีแท็กซี่ไหมไม่มีสักคันแต่ว่ามีคนมาร่วมเครือข่ายมันต้องไปดูกี่ล้านกันมันคือโลกของเทคโนโลยีอะไรนะมันเป็นโลกใหม่อะไรนะโบก้งโบก้าอะไรต่างๆนี่นะพี่ลีนะโอ้มันหรือไอ้ฟิลิปปินส์ชาเวโลกาที่พี่ลีว่ามันต้องไม่มันไม่ต้องสร้างบ้านมันไม่ต้องขายคอนโดอะไรใช่ไหมใช่แต่มีคนขายอยู่แล้วก็เอามาฝากมันขายใช่ก็คือเป็นธุรกิจที่ได้ประโยชน์แต่นั้นผมกับพี่ลีก็ไม่ต้องมาใช้อะไรนะความเป็นโปรเฟชชั่นแนลในการมาบอกมาสอนคนว่าจะต้องลงทุนยังไงแล้วนะเนี่ยนะอีกหน่อยเขามีโลโบไงเออเราเอาแพลตฟอร์มเราแพลตฟอร์มมาลงอย่างเดียวพอแล้วพี่ลีเสร็จแล้วเราไปเที่ยวเออเราไปเที่ยวต่อไปก็เป็นไม่ต้องมีคนนู้นคนนี้แล้วเป็นโรบอทโรบอทชื่อนู้นชื่อนี้เชี่ยวชาญด้านนู้นด้านนี้แทนนะไม่ต้องพึ่ง expertise แล้วนะ expertise อย่างพวกเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ล้าสมัยไปแล้วเราไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชาติค่ะเอาต่อเอาต่อไปสร้างต่อตำนานเอาแทรกแทรกจินตนาการเยอะแล้วทีนี้เราพูดถึงยูนิคอร์นของไทยเราเนี่ยไม่พูดวันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยเลยก็คือ Fetch Express ของคุณคงสันลีนะคะที่มูลค่ากิจการเขาตอนนี้31,200ล้านบาทเพราะว่าทำไมกิจการเขาขึ้นมาในระดับนี้ได้เพราะว่ามันมีการระดมทุนในซีรีส์ที่ล่าสุดที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยค่ะซีรีส์ E นะคะซีรีส์ E ของเขาเนี่ยคนที่ลงทุนกับเขานี่ก็เขาประเมินมูลค่ากิจการของบริษัทนี้ไว้ที่ 30,000 ทำให้บริษัทนี้เลยเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของคนไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่าสนน่าชื่นชม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 มากที่คุณคมสันลีนี่ก็ทำให้ธุรกิจเขาเติบโตมาเยอะมากนะคะถ้าดูในแง่การเติบโตของเขาเนี่ยปี62เนี่ยอาจารย์เดาซิว่าเขาโตกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ฮะ25% 4,400% 4,400% แล้วโอ้โหโกรธมากๆเลยนะค่ะก็4,400ทีเนี้ยตัวกำไรของบริษัทนะคะปี61ได้40ตัวรายได้บริษัทนี่47ล้านปี62 2,123 ล้านแล้วปี63เนี่ยเขาคาดการณ์ว่ารายได้จะโต 600% เนี่ยก็ประมาณ 14,900 ล้านบาทคือก้าวกระโดดจากระดับ 2,100 ล้านเนี่ยเป็น 14,900 ล้านบาทเลยทีเดียวมันเป็นก็ economy of scale จริงๆนะค่ะเพราะว่าธุรกิจเขามันแข่งกับบริษัทที่เรารู้จักกันดีไง Currie ทีนี้พอไปดู Currie เนี่ยกำไรก็รายได้เป็นระดับ
19,000 ล้านนะอจืากมอืมอืมอปืีมอืม6263เนี่ยครัเบกือบ20,000 ล้านเลยนะคะรายได้แสดงว่าอืมอีคอมเมิร์ซของไทยโตมากนะคะเอลยืทำใมห้ธุรกิจพวกนี้เนี่ยรายได้เกือบระดับ20,000 ล้านเลยทีอเืดอียหวือนอะืคมะแล้วก็กำไรของเคอรี่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ1,400 ล้านในปีนี้นะคะที่คาดว่าปีที่แล้วก็1,300 ล้านนะอคือะหือเท่ากับว่าธุรกิจนี้กำไรเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันเจ้าใหม่คือ Fetch Express เนี่ยที่เพิ่งตั้งมาประมาณ3-4 ปีเนี่ยอืมตัวนี้เนี่ยยังขาดทุนอยู่ก็คือเป็นลักษณะเดียวกับสตาร์ทอัพทั่วโลอืกอมะค่ะที่ในระดับในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจเนี่ยอืธุมรกิจเขาจะขาดทุนปี61เขาขาดทุนอยู่183 ล้านนะอคืะมปี62ขาดทุนอยู่ประมาณ16ประมาณ1,700 ล้านนเอะคะอทีนี้ถามว่าไม่นโ่อา้เชื่อนะทำไมอืขมาดทุนแล้วยังขายระดมทุนได้เออแล้วมูลค่ากิจการกลายเป็น30,000 ล้านได้คนก็งงก็คนเห็น potential ของมันใช่ไหมก็คือโอกาสในการอเตืิบโตมแล้วมันใช่แล้วมันก้าวกระโดดไปแล้วไงคะอาจารย์เพราใชะว่่าใช่ปีนี้เขาคิดว่าเขาจะทำได้อีก10,000 กว่าล้านน่ะอืรายมได้อเืขามก็คนที่มาซื้อก็ไม่ใช่ชาวบ้านที่ไหนนะคเอะคอนที่มาซื้อก็เป็นกลุ่มทุนจากสิงคโปร์ที่อืมอาหรืะอดมทุนให้เขารอบนี้4,700 ล้านอเท่าืกับวม่าเขาได้เงิน4,700 ล้านจากนักลงทุนสถาบันอืแลม้วกลุ่มทุนพวกนี้แล้วเขาก็จะเอาไปขยายธุรกิจเพื่อให้เขาสู้กับอีกฝั่งหนึ่งได้อนะืคะมคนที่เป็นคู่แข่งของเขาก็คือ Kerry Express ไดค้รับนะคะทีนี้กลุ่มที่ลงทุนก็จะเป็นกลุ่มสิงคโปร์แล้วก็กลุ่มคนไทยที่เรารู้จักดีก็คือ SCB 10X นอะืคะมแล้วก็มี OR เราก็ไปลงเอกับเขอาเอด้วยอเอนะอคเอะอเออแล้วก็มีกรุงศรีฟินโนเทคก็ไปลงกับเขาอืด้วยนะคมะที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มเดอร์เบลแล้วก็เป็นกลุ่มของสิงคโปร์นะคะที่เข้าไปลงในรอบซีรีส์ E รอบนี้นะอืคอะหือก็อืมในรอบซีรีส์ D ก่อนหน้าที่เป็นซีรีส์ E เนี่ยก็มีSCB 10X ก็เคยลงก่อนหน้านั้นแล้วก็มีบริษัทจันวานิชนะคะก็เข้าไปร่วมลงทุนด้วยเท่ากับบริษัทนี้นอกจากหาเงินเก่งแล้วยังอืมขยายกิจการไดเ้เก่งแล้วก็หาทุนได้เก่งด้วยนะอาจารย์เดี๋ยวจบ โดยที่ยังไม่ต้องเข้าตลาดเลยเดี๋ยวจบรายการชวนพี่ลีทำแพลตฟอร์มดีกว่านะค่ะไอ้ประเภทมานั่งให้ความเห็นกับใครเอาประสบการณ์30-40 ปีไม่ไหวแล้วพี่ลีมัดีนกเวร่ิา่มนะจะเอาไปแล้วใช่ไหมอาจารไมย่์เอาแล้วไม่มเัอนาเริ่ทมำแเพอลาตฟลอระ์มดีกว่า นั่งนั่งไปนั่งมาเริ่มเอาละคือส่วนตัวของบริษัทก็ช่วยในเรื่องระดมทุนไป2 ดีลนะคะปีนี้ธุรกิจแรกเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพที่UK นะคะเป็นคนไทยค่ะเราระดมไปให้40 ล้านบาทอันนี้จะเป็นเหรียญนะเพราะว่าเงินเราน้อยงั้นเราก็งรัะ้นดมให้เขาไปนี่นี่นี่ปรึกษาพี่ลีกลางจอนะเอางี้เลยนะหาค่ะนัทวุฒิแพลตฟอร์มประเภทว่าตอบได้หมดเลยเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนทั่วประเทศไทยทั่วโลกแล้วคพ่ีะ่ลีเอาไปขายเลยนะเอาไไปด้เดี๋ยวเอาไปจะขายระนดะมทุนให้เอาไปขายคือเราช่วยระดมทุนเราช่วยขายคือเราช่วยแนะนําลูกค้าให้เราไม่ได้ขายนะเราช่วยแนะนําให้ลูกค้ามาเจอกันเนี่ยแล้หลวายรายแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะเราก็ทําไป140 ล้านเมื่อกุมภาเดี๋ทยวี่กุมภาที่ผ่านมาแล้วก็เราดมีีดีอีกดีเมดื่ีอเดือนนี้ค่ะเราทําอีก100 ล้านเดี๋ยวจะเพื่อรเดะี๋ยดวมเดีทุ๋ยวนจะจใหา้กพีส่ลตีาร์ทอัพให้พี่ลีเอาไปออกเหรียญเอาไปออกเหรียญแบบหลวงพ่อคูณเนี่ยนะหลวงพ่อทวดเงี้ยนะค่ะ ICO อาจารย ICO ์จะจินตนาการไปมากไปไหมเป็นเหรียญนัทวุฒินเะหรียญคือตอนเนี้ยคนดังเนี่ยเขากําลังออกเหรียญกัเอนาจริงเพเหรราะอว่าเขามองว่าคุณใช่ค่ะจริงอค่ะือคนดังพวกศิลปินหรือว่าภาพวเหราอดหรือว่าสินทรัพย์ทุกอย่างเนี่ยเรามันมีมูลค่าของมันเอาอนยี่่าพงูดเชเ่ลน่นๆหรือเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันมีแล้วค่ะอาจารย์ไปถามทางด้านบิดขับได้เพราะว่าบิดขับเขผามอนึอกกว่าลิงก์ให้อยู่มีเหรียญหลวงพ่อคูณสมัยก่อนไม่ใช่แล้วนะเนไมี่ย่เป็นเหรียญนัทชุดเหรียญอะไรแล้วมนีะแล้วอย่างยกตัวอย่างอย่างศิลปินนะคอะ๋อเลยอย่างบี้เดอะสกาอ๋อยนะคะเลยบเลี้เดยอะเสลกยาเลเนยี่ยเขเขา้ามีใจแฟนเคข้ลาับใเจป็นล้านล้านอืนะคะมแล้วเขาก็ออกเหรียญขึ้นมาแล้วเขาก็เอาแจกแฟนคลับดีแล้วดีก็ดีแฟนคลับเนี่ยเวลาที่จะไปมีกิจกรรมสังสรรค์หรือว่าจะมีการซื้อขายอะไรกันเนี่ยก็เอาเหรียญมาแลกเพราะฉะนั้นเหรียญเนี่ยก็จะเข้าไปมีการแลกเหรียญซื้อขายแล้วราคามันก็จะสูงขึ้นก็ต้าก็ต้าก็ต้าเดี๋ใยชว่ไหมคะเดี๋ยวสชวมนมไปติรวี่าไปออกเหรียญใช่แต่อาจารย์ต้องสร้างมูลค่าให้ตัวเองก่อนนะอาจารย์ถึงคนถึงจะให้มูลค่าได้อาจารย์ไม่มีมูลค่าแล้วใครจะมาซื้อ
เดี๋ยวกลายเป็นเหรียญจตุคามใช่ไหมเดี๋ยวกลายเป็นเหรียญไม่มีคนซื้อกลายเป็นเหรียญจตุคามเขาเอาไปเทนี้อ๋อเสร็จไม่มีรายการซื้อขายเกิดขึ้นอ้าวเอลีแล้วคราวนี้อันนี้เราเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของการลงทุนโอกาสของการลงทุนในยูนิคอร์นเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักลงทุนที่เป็นระดับนักลงทุนสถาบันแต่วันนี้มันก็มีอยู่กองหนึ่งที่มาเปิดโอกาสให้เราได้ลงทุนหุ้นที่อยู่ในที่มีโอกาสก้าวขึ้นไปเป็นระดับยูนิคอร์นของโลกนะคะโอ้แบบนี้ดีเลยเนี่ยนะดีค่ะแต่เงินก้อนนี้เราต้องกระจายนะอาจารย์มันก็จะเหมือนการลงทุนทั่วๆไปที่เราบอกคือไม่งั้นฟังจากพี่ลีนี่เอาเงินทั้งหมดมาใส่ที่นี่คนที่จะไปลงยูนิคอร์นได้มันต้องใหญ่มากใช่ไหมต้องมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านถึงจะไปลงทุนยูนิคอร์นได้ไอ้นี่พี่ลีบอกว่าพวกเรามีเงินไม่เท่าไหร่ถึงไปลงทุนยูนิคอร์นได้แล้วมีพันบาทร้อยบาทแล้วก็ไปลงสักหน่อยนึงน่าฟังน่าสนใจไหมน่าสนใจทีนี้วันนี้ที่เรามาเสนอก็คือเป็นหลักการตรงนี่แหละที่เราบอกว่าโอกาสการลงทุนมันมีอยู่ตรงนี้แต่สิ่งที่เราอยากจะบอกไว้ก่อนก็คืออย่าเอาเงินทั้งหมดมาลงนะคะเพราะว่าการลงทุนพวกนี้มันเป็นการมองเป็นระยะ 3-5 ปีหรือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าลง 3-5 เดือนแล้วได้ 100% นะคะไม่เอานะคะคาดหวังอย่างนี้มาลงแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าถูกทางนี่ก็ตูมเลยใช่ไหมก็ไปกลายเป็นบริษัทพันล้านเหรียญ 30,000 ล้านบาทเป็นแสนล้าน1ล้านล้านเราก็รวยไปเลยคือเราให้ภาพของยูนิคอร์นที่อยู่ใกล้ตัวเรานักลงทุนจะได้เห็นภาพว่าคำว่ายูนิคอร์นมันไม่ได้เสกได้นะมันมีพัฒนาการมันมีการเติบโตของเขานะคะ1ปี2ปี3ปีก็ว่ากันไปทีเนี้ยเรากลับมาดูตรงนี้ว่าทำไมกองนี้น่าสนใจเพราะว่าเรามาพูดถึงเรื่องอเมริกากับจีนที่ตั้งแต่นโยบายของทรัมป์ที่พูดถึงว่าเขาจะสนับสนุนนโยบายเรื่อง Made in America ที่เขาบอกว่า I will make America great again ใช่ไหมคะอาจารย์จำได้ใช่ไหมจำได้ทุกอย่างเขาจะรวมศูนย์การผลิตที่ประเทศเขาแล้วเขาจะไม่ซื้อของจีนทีนี้นโยบายไบเดนก็มาสานต่อนโยบายของทรัมป์ในเรื่องที่ว่าเรียกนโยบายของไบเดนเรียกว่า Buy America นะคะอาจารย์ตั้งวันที่เขารับตำแหน่งเนี่ยเขาประกาศนโยบายอันนี้ชัดเจนทีเนี้ยเหตุผลที่เขาจะเอานโยบายนี้มาเพราะว่าในปีหนึ่งเนี่ยรัฐบาลสหรัฐใช้เงินเนี่ยปีละ600,000 ล้านเหรียญนะคะในการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเลยซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็17 ล้านล้านอ่ะเยอะนะคะอาจารย์ทีนี้การที่เขาใช้เงินเยอะขนาดนี้แล้วเขาเอาไปสเปนให้กับประเทศจีนประเทศโน้นประเทศนี้เขาคิดว่ามันไม่เหมาะที่จะต้องทำในสถานการณ์แบบนี้ที่ประเทศเขาต้องการการจ้างงานต้องการให้เกิดการผลิตในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการแก้กฎหมายมีออกปรับหลักเกณฑ์การจัดซื้อของรัฐบาลนะคะเพื่อให้การจัดซื้อของเขาเนี่ยเอื้อประโยชน์กับบริษัทที่เป็นบริษัทของอเมริกามากขึ้นนะคะอย่างเช่นการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยชิ้นส่วนของสินค้านั้นเนี่ยต้องผลิตในอเมริกาอย่างน้อย 50% อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าเอามาจากจีนขนมาเข้าอเมริกาเลยอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้นะคะเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของอเมริกาก็จะเข้มงวดมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตของการจ้างงานในประเทศแล้วการผลิตในประเทศของเขาและในอุตสาหกรรมต่างๆของเขานะคะในขณะเดียวกันจีนก็ต้องรักษานโยบายของตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าจีนก็ต้องการที่จะเติบโตแซงหน้าทุกคนในโลกนี้อย่างที่เราทราบนะคะก็นโยบายของจีนอย่างที่เราทราบก็คือ Made in China นะคะเป็นนโยบายที่อลังการงานสร้างมากนะคะจะมีการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด10 อุตสาหกรรมซึ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเราเห็นการเติบโตของจีนในทุกภาคส่วนของในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีแน่นอนค่ะไม่มีใครหยุดยั้งจีนได้แล้วนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยใส่เงินในเรื่องของ R&D และใส่เงินในเรื่องของการพัฒนาในทุกอย่างเนี่ยเข้าไปเต็มที่เลยนะคะอย่างที่เราทราบการพัฒนาของจีนเนี่ยเป็นระบบมากๆนะคะแล้วมีการทำงานที่สนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ตัวสตาร์ทอัพของจีนที่โอกาสที่เขาจะพัฒนาเนี่ยเราก็มุ่งเน้นไปที่ China Star Market นะคะในวันนี้ที่เราเสนอเพราะว่าใน China Star Market เนี่ย
อุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนเนี่ยก็มีหลายๆภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ China Star Market เนี่ยก็คือเป็น Nasdaq ของจีนนี่เองใช่ใช่นะคะแล้วอุตสาหกรรมของตรงนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์การเงินเทคโนโลยีนะคะคือ China Star Market ก็จะเน้นอยู่3เรื่องนะคะก็การเงินวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องตลาดที่เกี่ยวกับเทคของจีนเนี่ยเราอาจจะปูให้นักลงทุนทราบนิดนึงว่ามันมีในเรื่องของ3ตลาดนะคะก็คือ1ก็คือ Chinese Index นะคะอยู่ที่เซินเจิ้นนะคะธุรกิจอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเทคเหมือนกันนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือ China 50 Index อย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือฐานเขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะคะอันที่3ก็คือหางเสง Index นะคะอยู่ที่ฮ่องกงเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงบริษัทเทคของจีนเนี่ยมันจะมีอยู่3ตลาดเลยทีเดียวเลยนะคะก็ไม่ได้น้อยเลยแสดงว่าทางการจีนเนี่ยให้การสนับสนุนในทุกส่วนแต่วันนี้ที่เรามาพูดถึงStAR 50 Index เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้นะคะธีมหลักของการลงทุนในส่วนของ STAR Market ที่เขาสนับสนุนให้ลงทุนก็จะมีเรื่องของ AI นะคะเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของ Big Data เรื่องของ Cloud Computing ครับแล้วก็เรื่องของ High Tech Manufacturing อันนี้นะคะเป็น5ธีมหลักทีนี้อุตสาหกรรมพวกนี้เขาบอกว่ามันน่าสนใจตรงที่มันเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำอย่างที่เราทราบเนี่ยถ้าเรามองถึงเรื่อง AI มันก็จะพูดถึงเรื่องชิปเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งตอนนี้มันกำลังขาดแคลนทั่วโลกใช่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 ตอนนี้ใครๆก็อยากจะได้ชิปกันแต่ปรากฏว่าคนผลิตไม่ทันใช่ใช่พูดชิปส่วนว่าเราขึ้นเยอะมากเลยตอนนี้ขึ้นออทามไฮนะตอนนี้เนี่ยใช่ค่ะถ้าเรารู้จักบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันเนี่ยเป็นบริษัทที่อันดับหนึ่งของโลกเลยค่ะใช่ใช่ปรากฏว่าราคาหุ้นขึ้นเยอะมากแล้วก็กองทุกกองนะคะก็ถือแต่กองถือตัวหุ้นตัวนี้หมดเลยเพราะว่ารวยกันเลยรู้อยู่แล้วใช่รวยมากเลยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยขึ้นเยอะในเกาหลีของบ้านเราเดลต้งเดลต้าฮาน่าก็มากันเยอะเรื่องนี้ค่ะก็คือตรงนี้ก็คือก็ไต้หวันกับเกาหลีก็เป็น2ประเทศหลักที่เป็นผู้นำทางด้านนี้ทีนี้ในแง่ของจีนเองเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองให้แทนที่เขาจะต้องไปซื้อชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์จากที่อื่นตอนนี้เขาก็เอาเงินไปสนับสนุนตัวสตาร์ทอัพสนับสนุนบริษัทของจีนเขานะคะโดยการให้เข้าไปลงทุนในตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นกองนี้เนี่ยจะถือหุ้นที่เป็นเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของจีนค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนของกองนี้เลยมีความน่าสนใจตรงนี้แล้วก็กองทุนหลักนะคะก็คือCrane Share SSE Star Market 50 Index ซึ่งเท่ากับว่ากองทุนเนี้ยไปลงทุนในหุ้นของจีนเพียงแค่50ตัวที่ลิสต์อยู่ในตลาดหุ้น Star Market นะคะครับครับค่ะซึ่งตอนนี้หุ้น50ตัวเนี่ยปรากฏว่าลงจริงลงได้48ตัวเพราะอย่างที่เราทราบว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยกำลังแบนหุ้นจีนค่อนข้างเยอะใช่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 ค่ะเรามาปรากฏว่าหุ้นใน50ของ Star Market โดนแบนไป2ตัวกองนี้ก็เลยลงไม่ได้แต่พอดีเราไปเช็คว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาแบนจีนไปกี่ตัวปรากฏว่าแบนไปแล้ว59บริษัทใช่ใช่ใช่เนี่ยเพิ่มมาเนี่ยไบเดนมาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยค่ะก็ตามดูตามชื่อล่าสุดถ้าเรารู้จักก็คือหัวเว่ยอะเนาะหัวเว่ยก็คือโดนแล้วก็สรุปว่าธุรกิจจีนที่โดนอเมริกาแบนก็หลักๆจะเป็นพวกกลุ่มเทเลคอมกลุ่มแอโรสเปซแล้วก็พวกซับมารีนนะคะที่โดนทีนี้กองของ Star Market ที่โดนไป2กองก็ไม่ได้กระทบกับกองนะคะเพราะว่าจาก50ก็ลงได้48ตัวในตอนนี้นะคะเพราะว่าคนที่บริหารกองก็คือ Crane Share เนี่ยเขาเป็น ETF สัญชาติอเมริกานะคะสัญชาติอเมริกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นะคะในเรื่องถ้าหุ้นตัวไหนถูกแบนเขาก็เข้าไปลงทุนไม่ได้ทีนี้กองนี้ก็ลงทุนในหุ้นจีนที่มีนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทีนี้ขนาด
ของหุ้นมันก็อาจจะขนาดมันก็จะเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนตัวนี้อย่างที่เราเรียนตั้งแต่แรกแต่ข้อดีของเขาคือโอกาสของสตาร์ทอัพเนี่ยมีโอกาสในการเติบโตนะคะแล้วก็การเข้าไปลงทุนในสตาร์มาร์เก็ตในครั้งนี้เนี่ยในแง่ผู้จัดการลงทุนเขาบอกว่าการเข้าถึงของนักลงทุนต่างชาติในสตาร์มาร์เก็ตยังน้อยอยู่นะคะมีการเข้าไปลงทุนของกองทุนต่างประเทศเนี่ยของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยในสตาร์มาร์เก็ตแค่ 12% แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับการที่เราเข้าไปลงทุนในรอบนี้ก็คือเป็นรอบต้นๆของการเข้าไปลงทุนต้นเทรนต้นเทรนอยู่ต้นเทรนต้นเทรนแต่เสี่ยงนะต้องพูดอีกทีนะว่าแต่เสี่ยงนะคือพี่ดีว่ามา2กองวันนี้เนี่ยน่าสนุกแบบวัยรุ่นอย่างเรานี่ชอบวัยรุ่นแบบเราวัยรุ่นชอบเอออยากได้ยูนิคอร์นไงอยากได้แล้วก็แบบอยากรวยเดี๋ยวเราก็อยากได้สตาร์อัพนี่นะสตาร์มาร์เก็ตที่พี่ดีว่านี่นะทีนี้เงื่อนไขการเข้าจดทะเบียนในสตาร์มาร์เก็ตเนี่ยครับคืออย่างที่เรียนนะคะเขาจะดูว่าธุรกิจที่จะเข้าไปขอจดทะเบียนเนี่ยเข้าไปในส่วนที่เป็นธุรกิจทางการเงินเป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีหรือเปล่าถึงจะเข้าเกณฑ์ในการเข้าไปจดทะเบียนได้แล้วเขาก็คือเงื่อนไขเขาจะค่อนข้างยืดหยุ่นตรงที่ว่าบริษัทตัวนั้นถึงแม้ตัวเลขยังไม่มีกำไรแต่ก็สามารถที่เข้าไปจดทะเบียนได้อันนี้ละค่ะที่เปิดโอกาสให้บริษัทที่มีโอกาสในการเติบโตเนี่ยเข้าไประดมทุนได้แทนที่จะต้องไปขอระดมทุนจากข้างนอกซึ่งมันอาจจะเป็นข้อจำกัดนะคะแล้วก็รัฐบาลจีนเองก็มีเงินสนับสนุนในเรื่อง R&D อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าบริษัทที่มีศักยภาพพวกนี้ถ้าเขามีโอกาสได้เข้าไประดมทุนแล้วเขามีรัฐบาลเข้าไปสนับสนุนแล้วก็เข้าไปดูในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้การเติบโตของบริษัทเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นนะคะอาจารย์อืมตอนน่าสนใจเนาะครับครับฟังแล้วบายไหมคะบายบายนะบายทั้งสองตัวเนี่ยบายอาวิลีอยากซื้อแล้วอยากซื้อแล้วเนี่ยกองยูนิคอนอยากซื้อทำยังไงใช่ไหมกองยูนิคอนกับกองอะไรเนี่ยสตาร์มาร์เก็ตเนี่ยทำยังไงดีมันคือกองเดียวกันนั่นแหละแต่กองแต่หุ้นก็คือมันเขาขายวันที่31คือสภาเอากองเดียวกันเหรอเนี่ยวิลีว่ามาเนี่ยคือหุ้นพวกนี้มันจะเติบโตเป็นยูนิคอร์นอ๋อเออหุ้นของสตาร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะเติบโตเป็นยูนิคอร์นเป็นบริษัทพันล้านเหรียญ30,000 ล้านใช่นะแล้วก็ซื้อในวันนี้ก่อนกับกองตัวนี้ก็คือ TMB Eastspring StarTech นะคะชื่อว่า TMB Eastspring StarTech เป็นกอง IPO ที่ค่ะอยู่ในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่31พฤษภาถึงวันที่8มิถุนายนนี้กองนี้ก็คือบริหารโดยเคลนเป็นกองลงทุนใน ETF ครับซึ่งบริหารโดยบริษัทชื่อเคลนแชร์นะคะ ETF ชื่อเคลนแชร์ค่ะว่าไปแล้วมันก็เป็นอะไรในฝันนะพี่ลีพวกอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับพวกเราได้ยินตำนานเมื่อเกิดขึ้นมาในวัยนี้เนี่ยว่าเออซื้ออะไรแล้วดอทคอยไว้2 ปีที่แล้วขึ้นมา 10,000% อย่างนี้ใช่ไหมบิตคอยซื้อไว้เมื่อเท่าไรขึ้นมาหรือพวกอะไรที่สตาร์มาร์เก็ตอะไรที่ว่าเนี่ยซื้อไว้อีกสักปีมันก็จะกลายเป็นอีกไม่กี่ปีมันจะกลายเป็นยูนิคอร์น30,000 ล้าน50,000 ล้านค่ะก็ซื้อไว้วันนี้เออแต่พี่ดีก็แบบว่าแต่อย่าเอาเงินทั้งหมดมาลงอย่าหวังเงินทั้งหมดมาลงอย่าหวังว่าจะถูกรางวัลที่1สักทีเดียวใช่มันอาจจะเลขท้ายรางวัลที่5ที่4ก็ได้ก็การลงทุนทุกอย่างเราก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็มีการกระจายการลงทุนก็อันนี้ก็จะเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผู้จัดการกองทุนเขาก็แนะนำไว้ว่าถ้าสมมติว่าทั้งพอร์ตของเราอ่ะ 100% น่ะถ้าเราอยากจะลงจีนก็ทางเราเองก็จะแนะนำที่ประมาณ 20% ของการลงทุนในพอร์ตนะที่จะลงในจีนที่เหลือก็ลงในอย่างอื่นนะคะซึ่งเราจะแนะนำในเรื่องของการจัดสัดส่วนที่เหมาะสมให้นะคะทีนี้ใน 20% ที่ลงในจีนเนี่ยเราก็จะลงในกองนี้สักประมาณ 30% ของ 20% แค่นั้นเองก็ลงประมาณ 6% 5% 6% ของพอร์ตก็เป็นเรื่องของการหลักเอาเยอะก่อนนี้ไม่ได้เลยแบบหวังรวยเลยหวังรวยถ้าหวังรวยก็แล้วแต่ค่ะตาม
ความเหมาะสมนะคะแต่ละท่านก็รับความเสี่ยงกันเอาเองจะไปซื้อก็ไม่เรียนจะหวังรวยเลยเนี่ยโอ้มันจะเป็นยูนิคอร์นเลย30,000 ล้านเลยใช่ไหมใช่แสนล้านไม่ใช่เอาเงินแบบว่าขนเงินมาเลยอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วก็ระยะเวลาการลงทุนเราก็มองไปที่ประมาณ3-5 ปีขึ้นไปนะคะ3-5 ปีนะไม่ใช่3-5 วันแล้วก็ไม่ใช่3-5 เดือนนะคะก็อันนี้เราก็จะเน้นนิดนึงแล้วก็ธุรกิจเป็นธุรกิจต้นน้ำกลางน้ำนะคะซึ่งแตกต่างจากกองอื่นๆที่เราเคยแนะนำไปซึ่งธุรกิจอย่างพวกอาลีบาบาเทนเซนหรือว่าธุรกิจผิงอันเหมาไถอะไรพวกนี้เป็นธุรกิจปลายน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจต้นน้ำก็จะมีความแตกต่างกันกับธุรกิจปลายน้ำแล้วก็ตัวสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะอย่างที่เรียนไปนะคะตัวหลักของเขาก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจทางด้านเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็มีธุรกิจฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พวกนี้อยู่ในการลงทุนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเราคิดดูว่าเป็นอะไรนะเป็นชิปชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ของเมืองจีนต่อไปนี่ผมนึกถึงไอ้ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เลยจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเจอขาใหญ่มาแล้วขาใหญ่มาทำเองขาใหญ่มาทำเองเขาบอกว่าประเทศจีนเมื่อก่อนเขาเสี่ยงดี copy and development ตอนนี้เขาพยายามเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมเองแล้วค่ะจ๊ะก็เหมือนพวกเกาหลีฮะเกาหลีก็เดิมก็คัดลอกจากญี่ปุ่น C&D เหมือนกันใช้ C&D เหมือนกันตอนนี้โอ้โหเมื่อก่อนสมัยก่อนเราจะใช้ทีวีซัมซุงเครื่องไฟฟ้าซัมซุงเราคิดหนักเลยนะใช่ใช่แต่ตอนนี้เราใช้โดยที่เราไม่ต้องคิดแล้วอ่ะเรามีความรู้สึกเชื่อมั่นในคุณภาพของแล้วรู้สึกว่าเรากำลังเป็นอะไรนะนางเอกซีรีส์อยู่เลยกำลังใช้อยู่เลย เวลาทุกวันนี้ไปซื้อนะอาจารย์จะบอกเวลาไปซื้อเครื่องซักผ้าเดี๋ยวนี้ก็ซัมซุงนะทีวียังซัมซุงเลยดีแล้วไม่พูดภาษาเกาหลีตอนสั่งซีใช่ไหมแล้วเครื่องสำอางก็เกาหลีใช่ไหมทางเมืองจีนแต่ก่อนก็ดูถูกเขาเนี่ยบอกเซินเจิ้นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ทุกวันนี้เซินเจิ้นกลายเป็นนั่นแหละของโลกไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเป็นธรรมดาคือไปว่าอะไรเขาไม่ได้ไม่ได้แล้วเกาหลีแล้วเรานึกภาพว่าจีนกับเกาหลีเนี่ยมันก็คงไปพัฒนาการในทางเดียวกันเพราะนั้นใครอยากซีดีใหญ่กว่าใครอยากซีแอนดีเอาไปเถอะนะจะได้เจริญเหมือนเขามั่งนะเอาพี่ลีเอาละกองนี้สตาร์มาร์เก็ตที่จะไปเป็นยูนิคอร์นนี่นะไปซื้อที่ไหนยังไงขอหน่อยขอรายละเอียดหน่อยก็วันนี้เอาเบอร์มาใกล้มากเลยนะอาจารย์เจ็บคอแล้วไม่อยากพูดแล้วยกขึ้นมาหน่อยเลยเห็นไหมเบอร์อยู่ข้างล่างเบอร์อยู่ข้างล่างบังเออเอาตามนี้เลยท่านผู้ชมอาถ่ายเลยนะเจ็บคอถ่ายเสร็จติดพี่ลีด้วยอ่ะตามนี้นะอันนี้แสดงถึงพัฒนาการของคนสมัยโบราณนะที่ยังยกป้ายอยู่ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นภาพกราฟิกนั่นนะปรากฏว่าเป็นป้ายอันนี้เป็นไม่ได้ใช้เทคอะไรเลยนะอันนี้ก็มือยกนะคะเอ๊ะว่าจะชวนมาออกเหรียญจะเป็นยูนิคอร์นไม่ได้แล้วว่าจะชวนมาออกเหรียญนี่ทุกอย่างยังใช้มานวดหมดเลยชักจะยังใหญ่เอาติดต่อไปตามนี้นะครับท่านผู้ชมนะค่ะติดต่อได้เลยค่ะก็ช่องทางที่ติดต่อได้นะคะแล้วก็ของเรามีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ในเรื่องของการลงทุนเราก็พยายามที่จะเอาข้อมูลอะไรที่มันหลากหลายมาให้นักลงทุนได้ติดตามนะคะในเรื่องการลงทุนก็เข้าไปดูได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรค่ะถือว่าเป็นความรู้ในเรื่องของการลงทุนที่นักลงทุนทุกคนก็ต้องคอยติดอาวุธเรื่องการลงทุนให้กับตัวเราทุกคนนะคะเพื่อให้การลงทุนของเราได้ประสบความสำเร็จนะคะไม่ใช่แบบลุ่มๆดอนๆอาจารย์ใช่ไหมเราก็อยากทุกคนลงทุนแล้วได้กำไรเพราะว่าความสุขของนักลงทุนก็คือความสุขของเราใช่ใช่แล้วใครอยากจะลงทุนในอนาคตกิจการที่ว่ามันจะกลายเป็นยูนิคอร์นก็เดิมมันสงวนไว้สำหรับขาใหญ่นะไว้สำหรับแบงก์สำหรับบริษัทอย่าง CP กรุงศรีแบงก์ SCB นะ SCB หรือนายทุนต้องมีเป็นหมื่นล้านนะค่ะถึงจะมาคุยกับยูนิคอร์นได้เนี่ยอย่างเมื่อวานผมคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกของเขา 30,000 ล้านยูนิคอร์นเบื้องต้นก็ตั้งสัก 10% อะไรประมาณเนี้ยใช่ไหม 10% มันก็ต้องเป็นเท่าไหร่แล้ว 2-3 พันนะล้านนะถึงจะไปลงกับเขาได้อาจารย์จะไปซื้อกิจการเขาหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ไปคุยกับเขาเนี่ยก็เขานึกว่าผมมีตังค์เขาเลยมาชวนผม
ก็ว่านึกว่าผมมีตังค์อาจารย์จะเลิกจัดรายการแล้วใช่ไหมเออเขาก็นึกว่าเนี่ยเขาเป็นยูนิคอร์นนะของผมก็บอกว่าแบ่งๆให้อาจารย์สัก 10% ประมาณสัก 3,000 ล้านเลยประมาณนี้ 3,000 ล้านให้อาจารย์รับไปคนเดียวเลยแต่ทีนี้ของพวกเราเนี่ยไม่ต้องมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านอย่างนี้นะโอ้โหมี100บาท1,000บาทเนี่ยก็ลงทุนในธุรกิจที่ว่าจะเป็นยูนิคอร์นแล้วมันมีโอกาสเยอะอย่างพี่ดียกตัวอย่างมาแล้วว่าสตาร์มาร์เก็ตคือมาทำชิปชิ้นส่วนในวัตถุที่กำลังช็อตเทรดของขาดเวลาเนี่ยหุ้นประมาณแนวๆนี้อย่างไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์โอ้ขึ้นกันซะบ้านถ้านึกไม่ออกหุ้นในเมืองไทยเราไงตอนนี้เนี่ยฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์หุ้นอย่างเคซีเดลต้าขึ้นมาออลไทม์ไฮหมดเลยนะใช่เนี่ยที่ชวนไปซื้อคืออย่างนี้ไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตโน่นนี่ที่ว่าเป็นไฮเทคทั้งหลายแหละเนี่ยแต่ผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ที่ว่าแล้วบริษัทเหล่านี้จะกลายเป็นยูนิคอร์นในอีกไม่กี่ปีพูดง่ายโดยที่ว่ามันไม่ต้องมีว่าปกติที่ว่าชวนกันมาลงยูนิคอร์นต้องเป็นพันล้านหมื่นล้านอันนี้มันลงก็เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าอย่าไปลงน้อยเกินไปเนี่ยนะเดี๋ยวมันตั้งตัวช้าเดี๋ยวไม่รวยอาจารย์ เดี๋ยวแบบว่าใช่ไปหาพี่ลีก็กำไร 1,000% อะไรนะ 100% แต่ลงทุนไป 5,000 บาทมันก็จะรวยช้าเอารวยช้ารายละเอียดอาจารย์บอกทนรวยใช่ไหมทนรวยเนี่ยรายละเอียดเรื่องนี้ไปคุยต้องทนรวยเหมือนกันไปคุยกับพี่ลีเขาถ้ามีสัก3ปี5ปีได้เนี่ยนะโอกาสมันก็มีอยู่มากนะซื้อแล้วต้องถือยาวนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าเข้าๆออกๆเพราะว่าบางทีการถือสั้นมันเสียโอกาสในการที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีในตอนนี้พวกเราก็เป็น invest ไงอีกสักหน่อยค่อย harvest นะแล้วก็ทนรวยกันหน่อยนึงอ้าวติดต่อไปหาพี่รีตามที่เห็นนี่นะยิง QR code Wealth Republic เนี่ยถ้าเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างก็ไปรียกอีกรอบยกอีกรอบให้ AI ยกอยู่นะคะอาจารย์ AI ยกโอเคนะขอบพระคุณพี่ดีมากสำหรับวันนี้นะครับครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะพี่ดีนะครับคุณสุจารีจันทร์สว่าง CEO ของบลน. Wealth Republic เนี่ยวันนี้รายการเราก็มาถึง15นเหตุเพราะว่าวันนี้ผมเริ่มต้นหลังบ่าย2โมงนะครับถ้าท่านเห็นว่ามีสาระมีประโยชน์อันจะเกิดกับท่านเพื่อนมิตรบริวารก็สำหรับคลิปนี้นะครับชอบกดเลิฟกดไลค์กดใช่กดแชร์มีอยู่2ท่อนท่อนแรกผมเล่าให้ฟังเรื่องสถานการณ์ของตลาดทุกท่านมันผ่านผ่านหนูก็คงจะไปเรื่อยๆแหละเพราะนั้นทนรวยกันหน่อยนึงวิธีก็คือว่าในตลาดทุนเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่3อันนะ1ซื้อหุ้น2ถือหุ้น3ขายหุ้นนะฮะทำถูกทั้ง3เรื่องรวยที่พวกเราเก่งกันมากคือซื้อหุ้นเก่งขายหุ้นเก่งแต่ว่าไอ้ที่ไม่ค่อยเก่งคือถือหุ้นไม่ค่อยเก่งเหตุที่ถือหุ้นไม่ค่อยเก่งว่าขึ้นไปหน่อยก็กำไรก็รีบขายถอยลงมาก็กลัวก็รีบขายว่าดูไม่เป็นวิธีดูเป็นคือยังไงดูแนวโน้มไม่เป็นดูเทรนด์ให้เป็นถ้าเป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มที่ขาขึ้นถือไปเถอะนะจะได้รวยขึ้นเรื่อยๆโดยที่ว่าผมก็ยกตัวอย่างให้ดูว่านี่ไงไม่เห็นเลยอย่างลูกค้าผมสมาชิกผมเนี่ยกำไร444%ในของจริงนะใช่ไหมหรือเอาตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยวันที่11เนี่ยเขาส่งมาท่านคนนี้ส่งมาให้ดูเนี่ยตอนนั้นราคาหุ้นตัวนี้อยู่40บาท RCL เนี่ยวันนั้นกำไรอยู่133%คิดดูถือมาถึงวันนี้เนี่ยหุ้นขึ้นมา60บาทเนี่ยขึ้นมาอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมก็รวยกันได้นะเนี่ยผมเลยบอกว่ามันก็มีวิธีอีกในหุ้นขาขึ้นไอ้ที่ทำยากจริงๆคือถือหุ้นทนรวยหุ้นกันให้เป็นเนี่ยผมหลักๆที่มาเล่าให้ฟังประเด็นวันนี้คือเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนท่านที่บอกว่าไม่ดีอยู่อาจารย์แต่ว่าคือตกรถไปแล้วมีตัวใหม่ไหมผมบอกมีมาต้นเทียนมีหุ้นเด็ด7ประเภท9ตัวนะก็เลยบอกว่าพวกเราก็ต่อเมมเบอร์ต่ออายุสมาชิกใครขาดอายุสมาชิกไปให้รีบติดต่อกลับมาจะได้ต่ออายุสมาชิกใกล้จะได้ไม่ตกรถตกลานะยิงคิวอาร์โค้ดหน้าจอหรือว่าสั่งซื้อชุดนี้ก็มีให้ทั้งคลิปคำบรรยายเอกสารประกอบคำบรรยายนะฮะโผหุ้นยิงคิวอาร์โค้ดหน้าจอตามนี้ส่วนของวิลีมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ตอนนี้ธุรกิจสตาร์ทไอ้ที่เรียกว่าเป็นยูนิคอร์นเนี่ยมาเยอะเลย อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างเมืองไทยมีแฟลชใช่ไหมมีบิตคับ
ของเมืองนอกมีแครปใช่ไหมมีโกเจกอะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วตอนนี้มันมีกำลังเริ่มต้นกำลังก่อร่างสร้างตัวแล้วหรือจะได้เป็นยูนิคอร์นเป็นข้างหน้าปกติเขาก็ไม่เปิดโอกาสให้นักทุนทั่วไปรายย่อยได้ซื้อหรอกอันนี้เขามีกองทุนตั้งมาแล้วมาทำลักษณะนี้ใครอยากซื้อแล้วก็ลงทุนในทีมยูนิคอร์นนี่ก็เชิญติดต่อพี่ดีเข้าไปAdwell Republic นะครับครบถ้วนกระบวนความสำหรับวันนี้หลังบ่าย3ก็ปาเข้าไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็กราบขอบคุณท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนที่กรุณาติดตามชมในวันนี้นะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกราบขอบพระคุณสวัสดีครับ